bigger than the sun. You got the smile that is whiter than the fun. Whatever you imagine will come. สวัสดีค่ะวันนี้โมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มีคนถามกันมาเยอะมากในบ้านเรโนเวทหลังนี้นะคะก็คือเรื่องของพื้นนั่นเองว่าแม่โมใช้พื้นของอะไรทำไมมันดูเหมือนไม้จริงมากคือพื้นเนี่ยนะคะทั้งหลังเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ในห้องน้ำแล้วก็ระเบียงด้านบนนะคะทั้งหมดอ่ะจะเป็นพื้นจากเล็กแทงโก้นะคะซึ่งเล็กแทงโก้เนี่ยเขาก็จะได้นำเข้าแบรนด์โทลีก็คือเป็นพื้นลดแรงกระแทกนั่นเองชื่อว่าแบรนด์โทลีนะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าทำไมเนี่ยมอถึงเลือกเล็กแทงโก้ในบ้านหลังนี้ที่เลือกเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเขามีให้เลือกหลายสีมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านเนี่ยค่ะคือเลี้ยงแมวคือแมวอ่ะเขาจะมีช่วงที่เขาแบบฉี่เราก็เลยเลือกอันนี้เพราะส่วนเนี้ยมันทนน้ําและอีกอย่างนึงคือว่าแมวอ่ะเดินได้มันมีเท็กเจอร์ของพื้น SPC จุดนี้ก็คือว่าทําให้แมวเขาไม่ลื่นล้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เราชอบแบรนด์นี้คือสีบัวกับสีพื้นอ่ะค่อนข้างเหมือนกันคล้ายกันมากตอนแรกเลยไม่เห็นถึงความคล้ายกันขนาดนี้แต่พอได้ติดตั้งทั้งหลักเนี่ยคือเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยงานเรียบร้อยสีมันค่อนข้างดูสวยดูแมทกันมากมันเลยทำให้ดูแบบดูกลมกลืนไปเลยระหว่างสีบัวกับสีพื้นนะคะโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวจะถอยดูคือมันค่อนข้างที่จะเดินแล้วมันรู้สึกนุ่มเท้าอะค่ะอย่างเนี้ยคือที่ชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี้ยคือเขาไม่มีกลิ่นแปลกๆอะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละ SPC ของ Rectangle เนี่ยแหละตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วมาที่ห้องแม่กันบ้างใช้เป็น SPC เหมือนข้างล่างนี่แหละซึ่งพอแบบเราเลือกลายเนี้ยมันก็จะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์เวลามีแสงส่องมามันก็แบบโอเคมันดูแบบอบอุ่นแล้วที่สำคัญก็คือว่าไว้ใจในเรื่องของความปลอดภัยคือกระเบื้อง SPC ตัวเนี้ยในส่วนของ Rectangle เนี่ยเขาจะปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจนั่นแหละต่างๆก็คือทำให้แบบเราสบายใจได้ในเรื่องนี้ค่ะมีพ่อมีแม่มีเด็กๆก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะนี่ที่เราชอบอ่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูเนี่ยที่เราชอบอ่ะคือลายอ่ะค่ะเขาจะมีแบบตาไม้อ่ะคือมันจะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนของจริงมากเนี่ยมันจะมีเหมือนไม่ใช่แค่ตานะมันจะมีเหมือนแบบรอยแยกของไม้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแหละที่เราชอบค่ะไปโอเคคืออันนี้เป็นแบรนด์โทลีค่ะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นพื้นที่สำหรับลดแรงกระแทกที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันเยอะๆแบบเยอะมากอ่ะที่แบบว่ามันจะป้องกันอุบัติเหตุอ่ะพื้นเนี้ยที่เลือกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟตี้เพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อที่บ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยจริงๆแล้วว่าสำหรับเด็กก็ยิ่งปลอดภัยคือจะรู้เลยว่าถ้าเล็บจิกอ่ะมันจะจิกได้อ่ะมันจะมีความนิ่มตัวนี้เป็นตัวที่หนา 2.8 มิลค่ะจะรับแรงกระแทกล้มแล้วไม่เจ็บเท่ากับเบื้องอะค่ะและด้วยความที่เขามีเท็กเจอร์ของเขาอะค่ะมันกันลื่นได้ดีเนาะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นม้วนนะคะมันก็จะเกิดร่องได้น้อยมากอันนี้มันจะไม่ค่อยเกิดน้ำขังเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเป็นคอนโดใหญ่ๆหรือว่าเป็นบ้านที่แบบว่าเปิดแอร์ตลอดแล้วบางทีพื้นกระเบื้องห้องน้ำมันก็จะเย็นตามถ้าสังเกตนะคะอันนี้คือข้อดีก็คือว่าสำหรับคนสูงอายุอย่างเงี้ยคือพื้นเนี้ยมันจะแบบอุ่นกว่าแล้วก็กระเบื้องนี้ก็คือโดนน้ำสบู่ได้แล้วมันไม่ลื่นเท่าเหมือนกระเบื้องปกติอย่างเงี้ยทำให้มันสามารถที่จะปูตัวชาวเวอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่าออกแค่เราเก็บตรงร่องกระเบื้องเฉยๆอะค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะปูทับได้เลยนี่แหละก็คือเป็นสาเหตุที่เราอะได้เลือกโทลีอะค่ะมาเป็นกระเบื้องห้องน้ำนั่นเองด้วยความที่ญี่ปุ่นอะค่ะเขาจะมีแบบพวกแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆทำให้เขาก็เลยแบบว่าออกแบบกระเบื้องตัวเนี้ยที่เป็นกระเบื้องยางเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะปูภายนอกได้ดีเพราะว่าถ้าเป็นกระเบื้องธรรมดาเนี่ยมันก็จะเกิดการแบบแตกหรือว่ากระเทาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่มันเกิดการสั่นสะเทือนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งตัวนี้มันเป็นกระเบื้องยางที่ปูภายนอกได้ซึ่งปกติกระเบื้องยางจะใช้ภายนอกไม่ได้อันนี้คือภายนอกได้แล้วก็กันน้ำกันฝนกันแดดได้ดีค่ะซึ่งถ้าใครกำลังมองหาว่าเอ้ยฉันจะติดพื้นที่มันออกแนวอบอุ่นหรือว่าเป็นมี texture สวยๆแล้วก็มีฟังก์ชันครบๆหรือว่าเป็นที่เดียวที่แบบว่าคุณเลือกที่นี่แล้วแล้วคุณสามารถที่จะได้ทั้งพื้นระเบียงพื้นห้องน้ำพื้นบ้านเนี่ยแนะนำว่าจริงๆเล็กเทงโกเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ควรจะเลือกนะคะยังไงก็ลองดูคลิปมดก่อไปก่อมาดูว่าเอ้ยควรไหมเหมาะไหมกับบ้านเรานะคะวันนี้มดลาไปก่อนแล้วก็จะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันใหม่อย่าลืมติดตามมัมไดอารี่ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย